ทำไมเราถึงไม่ควรรับวาดรูปราคา20บาทคลิปนี้มาคุยกันฮัลโหลทุกคนตะปกรณ์นะครับในวงการนักวาดเนี่ยมีอยู่หลากหลายแนวมากหลากหลายสไตล์มากแต่มีอันนึงที่ทำให้ชาวนักวาดกรีดร้องก็คือการรับวาดรูป20บาทใช่จ้ะวาด20บาทเธอลอง Google เลยก็ได้มีอยู่จริงเขามีอยู่จริงๆส่วนใหญ่การรับวาดรูป20บาทก็จะเป็นการแบบรับวาดรูปคนเนาะแบบง่ายๆเป็นฟิลพอร์ตเทรตที่จะเป็นแบบเขาจ้างให้เราวาดรูปให้เป็นแบบลายเซ็นง่ายๆ1คนก็คืออาจจะ20บาทเพิ่มคนขึ้นมา2คนก็จะเป็นอาจจะ30บาทเพิ่มขึ้นมา30 40 50ตามจำนวนคนอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฟิลน่ารักน่ารักก็จะชอบบอกกันเองว่าแบบเป็นลายเซ็นสไตล์แบบมินิมอลอะไรอย่างงี้ซึ่งมินิมอลไหมก็แล้วแต่คนมองแต่จริงๆแล้วลายเส้นสไตล์เนี้ยแบบเนี้ยก็คือการแบบเอารูปชาวบ้านเข้ามาแหละเอารูปเขามาแล้วก็ทาบเส้นลงไปใช่ไหมแล้วก็ตัดเส้นลงสีแบบง่ายๆเติมแก้มแดงๆเงี้ย20บาทแค่นั้นแหละมันก็ส่งไฟล์เขาให้จะเป็นทางไลน์ทางอีเมลต่างๆก็แล้วแต่ปุ๊บปั๊บจบงานในเวลาอันรวดเร็วได้เงินง่ายไหมการได้เงินสมัยนี้มันง่ายขนาดนี้เลยแต่ก็ใช่ว่าจะมีคนที่ทำงานแบบนี้ทางดิจิตอลอย่างเดียวพี่จ๋าไปลองนั่งคนดูมันมีคนที่รับวันลูก20บาทที่เป็นงานสีน้ำงานมือก็มีต้นทุนเธอเท่าไหร่อ่ะกระดาษเธอเท่าไหร่สีของเธอมันราคาเท่าไหร่แต่เอาดีๆมันก็พอจะมีข้อดีอยู่บ้างนะฮะมาคุยกันเรื่องข้อดีกันก่อนคือหลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นรายได้เสริมนะการวาดรูป20บาทเนี่ยอย่างไหนก็วาดรูปอยู่แล้วได้เงินมาหน่อยก็ดีใช่ไหมล่ะที่บอกว่าเป็นรายได้เสริมเนี่ยมันไม่ใช่รายได้หลักเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้และมันจะถือว่าเป็นการฝึกฝีมือไหมก็ใช่อยู่เป็นการฝึกฝีมือได้ฝึกวาดรูปได้ฝึกทักษะการวาดรูปคนอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ฝึกความอดทนกับความเครียดการจัดการต่างๆผู้คนที่เข้ามาการทำให้ทันเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นทักษะที่นักวาดก็ควรจะมีหรือมันมีข้อดีอะไรอีกไหมใครที่ทำงานด้านนี้มาลองพิมพ์กันเข้ามาที่คอมเมนต์ช่วยแชร์กันหน่อยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงข้อเสียแล้วนั้นว้าวโอ้ยพี่จ๋าไล่ให้ฟังจากประสบการณ์ที่เคยรับบัตรรูปราคาถูกๆราคาน่ารักน่ารักมาก่อนโอ้ my god อันดับแรกเลยนะฮะ20บาทเป็นราคาที่แบบน้อยมากๆเมื่อเทียบกับราคาของข้าวยากหมากแพงสมัยนี้เนาะตอนนี้20บาทเราซื้อข้าวระแกงได้หรือยังน่าจะยังไม่ได้เนาะแล้วพอมันได้เงินน้อยใช่ไหมในแต่ละวันก็ต้องรับบัตรรูปเยอะๆเยอะๆเยอะๆเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายคำถามก็คือเราต้องรับวาดกี่รูปถึงจะพอมีพอใช้แล้วรูปนึงเราวาดกันนานแค่ไหนอะอย่างต่ำก็20นาที30นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ต้องมีบ้างใช่ปะแต่ว่าเวลาที่เสียไปนั้นเราได้แค่20บาทแกพี่วินมอไซค์ขับรถไปส่งแล้วปากซอยใช้เวลา10นาทีเผลอๆได้เงินเยอะกว่า20บาทอีกเปรียบเทียบให้ฟังแล้วพอต้องทำงานเยอะๆใช่ปะเราก็นอนน้อยพักผ่อนก็น้อยมันก็จะมีความเหนื่อยมีความล้าพอล้าบ่อยๆมันก็จะเบื่อพอเบื่อบ่อยๆมันก็จะไม่ชอบพอไม่ชอบบ่อยๆมันก็จะเกลียดสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นเกลียดการวาดรูปขึ้นมาเห็นไหมมีความเป็นไปได้เนาะพอต้องทำแต่แบบเนี้ยลายเส้นแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาใช่ปะโอกาสนะคะเติบโตในการพัฒนาฝีมือของเรามันก็ตัวยากอะเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปฝึกอย่างอื่นเราต้องฝึกการลงสกิลการแก้มแดงตลอดเวลากับลายเส้นมินิมอลในการทาบตลอดเวลามันไม่เกิดการเติบโตหรือเติบโตที่ในทางที่น้อยมากๆหรือถ้าบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรก็ฝึกการวาดรูปไปนี้แหละแล้วถ้าวาดสวยขึ้นอะไรเงี้ยค่อยเอามาปรับปรุงเอามาใส่ในงานของเราคำถามคือพอแกวาดสวยขึ้นแกใช้เวลา 10-20 นาทีหรือเปล่าไม่ใช่และตอนที่เธอเริ่มฝึกวาดรูปแล้วแบบวาดเข้าที่เข้าทางได้เนี่ยแกจะเข้าใจว่ารูปแต่รูปแบบมันใช้เวลามากกว่าครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงบางทีวาด 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ได้รูปสวยๆ1รูปถึงตอนนั้นแกยังจะเป็นราคา20บาทอยู่หรือเปล่าถูกป่ะหรือแบบไอ้ราคา20บาทอ่ะมันก็ได้แค่ทาบรูปนั่นแหละมันไม่เป็นการร่างเส้นขึ้นมาใหม่หรอกเพราะว่ามูลค่าของเวลามันไม่พอฟีลนั้นไงอีกอันก็คือมันจะไปกระทบกับวงการนักวาดแน่นอนทุกคนโอ้โหเธออาจจะเป็นนักวาดมือใหม่เล่าให้ฟังเมาให้ฟังถ้าเธอเพิ่งหัดวาดรูปแล้วเธอแบบสวัสดีค่ะรับวาดรูป20บาทได้ใช่ไหมสไตล์มินิมอลค่ะเธอจะโดนคนข้างในเหม็นมากแบบแอกอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีโมเมนต์นั้นเกิดขึ้นแน่นอนเขาอาจจะไม่บอกหรอกว่าไม่เป็นไรค่ะตามสบายแต่ก็คือแบบหลังบ้านก็คือแบบแย่งลูกค้าเราลูกค้าก็เด็กจิ๊บจิ๊บนี่งอกป่ะมันฟิลนั้นเพราะว่าสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่เนี่ยมันคือการลดมูลค่าของงานศิลปะดรอปมาลงเธอกำลังดึงมีนคนอื่นลงไปอยู่และเธอกำลังด้อยค่าผลงานของตัวเองอยู่
อันนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยสมมติเราไปเดินตลาดคนอื่นเขากำลังขายเครปกันราคา50บาทมีขายเครป50บาทในตลาดทำจากแป้งอย่างดีไส้อย่างทะลักเลยไส้ประณีตมากมีหลายไส้หมูหยองช็อกโกแลตต่างขยาชาไทยอย่างนี้บรรจงขายในราคา50บาทแต่เธอมาใหม่เถอะไม่เป็นไรจ้ะฉันก็จะเปิดร้านเครปบ้างแต่ร้านเครปของฉันเนี่ยเป็นแป้งโง่ๆไส้โง่ๆไส้นิดหนึ่งขาย10บาทร้านอื่นทำไงร้านอื่นพังดิพังยับเลยเพราะเธอกำลังตัดราคาเขาอยู่นะแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมามากินเครปในราคา10บาทเขาก็จะเข้าใจว่าเนี่ยเครปมันเป็นรสชาติอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แหละราคาทั่วไปก็คงจะ10บาทมั้งโอ้โหอีร้านนั่งขายตั้ง50บาทอุ้ยแพงว่ะ10บาทก็ซื้อเครปได้แล้วเนี่ยนึกไหมแล้วคนที่มาซื้อเครป10บาทอ่ะเขาจะได้กินเครปที่อร่อยได้มากแค่ไหนกันเชียวเพราะว่าต้นทุนในการผลิตเครปชิ้นนั้นมันก็ไม่ได้มีสูงไปมากกว่านั้นนะมันก็ได้แค่แป้งเปล่าๆฟิวนั้นสุดท้ายคนในตลาดก็จะเข้าใจว่าแป้งงูๆเปล่าๆแข็งๆแห้งๆทำแป๊บๆในราคาถูกสุดๆและถ้าวันหนึ่งร้านเครปของเธออยากจะเพิ่มไส้ขึ้นมาอยากจะต่อเติมอยากจะเปลี่ยนเนื้อแป้งทำให้มันดีขึ้นอร่อยมากขึ้นเธอทำได้ไหมโอกาสในการทำสิ่งนั้นมันก็ยากเพราะว่าเธอสตาร์ทด้วยต้นทุนในการผลิตที่น้อยราคาที่ถูกในการขยับราคาขึ้นมาจาก10บาทเป็น20บาทไป30บาทก็ยากเพราะคนชินแล้วอะ10บาทเองคืองานศิลปะทุกคนเนี่ยมูลค่าของมันไม่ได้มีแค่แบบภาพสุดท้ายอะนึกออกปะแบบรูปที่สวยงามตอนสุดท้ายมูลค่ามันไม่ได้มีแค่นั้นมันรวมไปถึงเรื่องราวก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้ภาพนี้ก่อนที่มันเวลาในการฝึกฝนของเราในการกว่าที่จะมาทำภาพนี้ได้ต้นทุนการผลิตก็เป็นมูลค่าความคิดไอเดียก็เป็นมูลค่าเรื่องราวสตอรี่ที่นำเสนอชอบใจต่างๆก็มีมูลค่าชื่อเสียงของผู้ผลิตก็นำมาบวกเป็นมูลค่าได้ความสวยงามหรือความรู้สึกที่เกิดจากใครก็ตามที่ได้มาเสพงานของเราเขารู้สึกอะไรบางอย่างเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับความรู้สึกเหล่านั้นหรือความเท่ความคูลความดีงามในการถือครองสิ่งนั้นน่ะมันคือสิ่งที่จะบวกกันไปบวกกันมาเป็นมูลค่าของผลงานของเราได้อะไรเหล่านี้20บาทเอาไม่อยู่จริงๆบอกไว้เลยนะว่าเธอกำลังทำลายแพชชั่นของเธออย่างช้าๆอาชีพนักวาดของเธอมันจะไปถึงทางตันได้ง่ายมากถ้าเธอสตาร์ทแบบนี้อุ้ยฟังดูน่ากลัวจังเลยฟังดูแบบเฮ้ยลูกกระต้อนดูผิดไปแล้วเจ็บพึ่งอันนี้มาแชร์ให้ฟังอย่าพึ่งใจเย็นก่อนก็ไม่ได้แปลว่ามันผิดเราห้ามกันไม่ได้เราห้ามกันขายของไม่ได้เหล่านี้ไม่มีอะไรผิดมาเล่าให้ฟังถ้าทำเล่นๆทำชิลๆทำแบบก็มีเวลาว่างแต่ไม่มีใครมาซื้อก็ได้ไม่เห็นเป็นไรและตามสบายไม่มีใครว่านะแต่ถ้าอยากจะต่อยอดทำให้มันเป็นอาชีพอยากจะให้มันแบบเป็นจริงจังกับชีวิตอยากจะได้เงินจริงๆเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองอะเติบโตได้ลองพยายามขยับให้ฝีมือของเราเองอะมันมีมูลค่ามากกว่า20บาทฝึกฝนเรียนรู้โอ๊ยฉันเมื่อก่อนฉันทาบมาตลอดฉันจะลองวาดรูปคนด้วยการไม่ทาบดูนะวาดด้วยตัวของตัวเองนี่แหละไปเสพงานเยอะๆเสพลายเส้นเสพสไตล์ชาวบ้านเยอะๆแล้วมันจะมองเห็นโลกกว้างขึ้นมากกว่าการแก้มแดงแล้วก็เส้นมินิมอลมันจะมีที่ไปอีกเต็มไปหมดแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราวาดได้แบบนั้นมันจะเก๋มากเลยฉันอยากจะมีลายเส้นแบบทิมเบอร์ตันยังไงดีฉันอยากจะเป็นสายจิบีดีไหมฉันถ้าจะวาดจิบีได้ฉันดีมากเลยฉันจะเป็นอาจารย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยได้ไหมเมื่อก่อนทำมินิมอลแต่ไปเจอลายเส้นมาเวลคอมิกว้าวฉันวาดได้นี่มันจะปังบ้วงเริ่มศึกษาของคนอื่นเยอะๆแล้วก็เติมความยูนิคความมีเสน่ห์ของตัวเองเข้าไปแล้วมันจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของงานตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเราปวดหลังให้กับงานไหนอ่ะเราจะรู้ว่าโอ้โหกว่าจะได้งานนี้มาฉันไม่ขายมัน20บาทแน่นอนเห็นไหมเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นราคามันก็จะขยับมากขึ้นตามขึ้นไปก็เข้าใจแหละว่าเราเป็นนักวาดที่อยู่ในประเทศที่ศิลปะมันเติบโตช้าเติบโตยากแต่เราก็ต้องมีเงินพอเลี้ยงชีพให้กับตัวเองเนาะต้องอยู่กันให้ได้นะคือสายผลิตเนี่ยจะอยู่ได้ถ้าเธอมองเห็นคุณค่าของตัวเองจริงนักวาดใจแห้งไม่แห้งขึ้นอยู่กับว่านักวาดเห็นคุณค่าของตัวเองมากแค่ไหนพอเราเริ่มมีคนมารู้จักเริ่มมาสนใจเขาก็อยากจะสนับสนุนเราเพราะว่าแบบเฮ้ยคนนี้มันดูมี potential คนนี้มันดูดีคนนี้เขาชอบความคิดชอบลายเส้นต่างๆกันอยากจะสนับสนุนอย่างเงี้ยสไตล์เริ่มไม่เหมือนคนอื่นอุ๊ยสไตล์คนนี้เก๋มากอยากได้มากเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ฉันก็จะยอมจ่ายเพื่อให้ได้ผลงานของคุณคนนี้ขึ้นมานี่คือเส้นทางที่เป็นไปได้แต่กว่าที่มันจะไปถึงตรงนั้นนะแกอุ๊ยมันนานเอาพูดตรงๆมันนานกว่าจะค้นหาลายเส้นกว่าจะฝึกฝนฝีมือตัวเองได้แบบเก่งกล้าในปัจจุบันนี้เนี่ยกว่าจะเป็นสุดยอดซามูไรมันก็ต้องผจญภัยกันอีกนานแต่เชื่อเหอะว่าปลายทางของมันคุ้มค่ากว่าจ
จริงๆจากที่เราวาดรูป20บาทสมมุติเอาวันละ10รูปอ่ะถามจริงถึงหรือเปล่ามีคนจ้างเธอถึงวันละ10รูปมั้ยถ้ามีก็ดีใจด้วยแต่เราว่าเป็นไปได้น้อยจากวาดรูป20บาทวันละ10รูปเผลอๆอาจจะกลายเป็นแกวาดรูปเดียวแล้วแกอยู่ได้ทั้งเดือนเลยก็เป็นไปได้มันมีอยู่จริงแล้วมันเป็นไปได้ถ้าไม่เชื่อลองถามสายผลิตที่เข้ามาคุยกันในวันนี้ใครมีประสบการณ์หรือมีเรื่องราวอยากจะมาแชร์กันเกี่ยวกับประเด็นนี้ลองพิมพ์กันเข้ามาดูวันนี้มาคุยให้ฟังอยากจะให้นักวาดมือใหม่ได้เห็นโลกที่มันกว้างขึ้นนะจ๊ะเห็นด้วยเห็นด้วยยังไงเข้ามาคุยกันนะแล้วเจอกันใหม่ See you guys later. Bye.